ครเป็นทีมแลมโบใครเป็นทีมปอร์เช่บ้างนะเพื่อนๆแต่ว่าผมเนี่ยพาเจ้ากบน้อยไปเก็บให้เรียบร้อยเพื่อรอเจ้าของใหม่คงไม่ได้เจอกันอีกโยสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ช่องไลฟ์ครับ BK ตามติดชีวิต4รอบครับผมสบายดีกันไหมครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเห็นจากชื่อคลิปแล้วใช่ไหมว่าผมเนี่ยจะได้บอกลาเจ้าน้องกบน้อยคาร่า 992S แล้วนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยติดตามเรามานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเนี่ยอยู่กับเรามาร่วม3ปีเฮ้ยๆฝนตกเฮ้ยๆพอบอกจะขายทีนึงนี่ฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยเพื่อนๆเป็นรถที่ใช้ดีมากๆไปแทบจะทุกทริปไม่มีปัญหาอะไรเลยขับง่ายแถมเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยซิมแนนชอบมากเพราะว่าจะได้ไว้ของไว้ตรงเบาะด็อกซีได้ด้วยซึ่งมันจะต่างจากเจ้า Lamborghini เราไปต่างจังหวัดล่าสุดของเนี่ยไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนต้องมีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะคอยขับตามแต่พอจอดดูแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันก็เท่ดีเหมือนกันนะไหนใครเป็นทีม Lambo ใครเป็นทีม Porsche บ้างนะเพื่อนๆแต่ว่าผมเนี่ยรู้กันอยู่นะครับว่าชอบเจ้าคันนี้นะเอาล่ะเพื่อนๆเรามาดูออปชั่นคร่าวๆกันดีกว่านะว่าเจ้าคันนี้มีอะไรบ้างนะเพื่อนๆมาผมไปสั่งชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์มาเท่ขึ้นแล้วข้างล่างก็ใส่ชุดแต่งของ Tech Art เพิ่มอีก1ชิ้นไฟหน้าเป็นตัว LED Matrix มันจะมีเขียนอยู่เนี่ยปรับไฟสูงต่ำได้เองเวลาเพื่อนขับไปต่างจังหวัดทางมืดๆเนี่ยเวิร์กมากๆแล้วไฟเขาเท่ขึ้นด้วยนะข้างๆนะเพื่อนๆผมเนี่ยเป็นคนชอบเบรกเซรามิกมากๆนะมันจะดูเท่ขึ้นโหดมากขึ้นเหมือนกับเจ้า Lamborghini คันนี้นะแล้วก็นี่1อันที่เท่นะเพื่อนๆก็เป็นชุดแต่งที่เพิ่งสั่งมาใหม่ของ Tech Art เหมือนกันมันก็ทำให้รถดูดุมากขึ้นนะเทียบกับ Lambo หน่อยครับนี่ Lambo ก็มีนะครับจะมีอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆมันสวยเลยครับช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะด้านหลังเนี่ยข้างล่างเป็นชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์เสริมกับ Tech Art ไวเลอร์เล็กๆตรงนี้นี่ก็เป็นข้างนอกแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับบอกเลยว่าข้างในเนี่ยออปชันเต็มมากไม่เป็นปรับเสียงท่อยกลิฟต์หน้าคันนี้มีเลี้ยว4ล้อด้วยนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยคุ้นกับระบบเลี้ยว4ล้อเนี่ยล้อหลังในความเร็วต่ำเนี่ยเขาจะเลี้ยวตรงข้ามกันนะเพื่อช่วยให้กลับรถได้ง่ายขึ้นส่วนในความเร็วสูงเนี่ยเขาจะเลี้ยวในทางเดียวกันนะเพื่อให้เข้าออกโค้งเนี่ยได้คมมากขึ้นนะคันนี้เนี่ยเป็นเบาะปรับ18เวทเรียกว่าเป็นสูงที่สุดนะปรับกระชับได้ทุกสัดส่วนนะเครื่องเสียงโบสแล้วก็มีสปอร์ตโคโนมีปุ่มปรับโหมดไรฟ์อยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็มีเบาะร้อนซึ่งไม่ได้ใช้เลยอินทีเรียก็ดำแดงนะสียอดนิยมแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามีม่านเนี่ยสามารถดึงมาปิดข้างบนได้คันนี้เนี่ยใหม่มากๆเลยนะเพื่อนๆวิ่งแค่ประมาณ 12,000 เองนะตกปีนึงใช้ 4-5,000 นะใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตอยู่เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวเลือกหนึ่งเลยนะนั่นแหละครับเพื่อนๆถ้าเกิดพูดกันเข้าใจง่ายๆคันนี้เนี่ยก็เป็นของคุณพ่อผมเองนะก็ไม่ค่อยได้ขับแล้วนะรถสปอร์ตทรงอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่อบอกว่าอยากได้ SUV แทนก็อาจจะเป็นคาเยนนะที่ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าเราก็เคยใช้เจเนเรชันที่2เนี่ยไปร่วมแสนโลนะเพื่อนๆแล้วมันก็เวิร์กมากๆก็เลยอยากจะปล่อยเจ้าน้อง992ออกไปนะปัญหานึงเลยนะเพื่อนๆเวลาเราจะขายรถมือ2อ่ะเราไม่รู้ราคากลางที่ถูกต้องเราไม่รู้ว่ารถเราจริงๆแล้วเนี่ยมันจะขายได้เท่าไหร่ใช่มั้ยไปขับลองเช็คราคาดูตามเต็นท์เนี่ยมันก็เสียเวลาเราใช่มั้ยบางทีเค้าก็กดราคาเราเยอะแล้วก็เลยเต็นเหมือนกันนะครับที่เป็นพี่ๆที่น่ารักแล้วช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์โรคระบาดใช่ไหมเราก็ไม่อยากไปเจอใครเยอะๆเราอยากจะเช็คราคาอยู่บ้านที่เดียวจบเลยได้ไหมครับผมไปหาข้อมูลมาทำได้แล้วนะผมคิดว่าผมจะลงขายเจ้าน้องก็สองคันนี้ไว้ในเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะเพื่อนๆนั่นก็คือคาร์มาน่าซื้อขายรถยนต์มือ2แล้วก็บริการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ครบวงจรนะเพื่อนๆบางทีเราจะซื้อขายใช่ไหมเราก็ต้องไปหาไฟแนนซ์เองบางทีเราไม่ได้มีคอนเนคชั่นกับธนาคารเราก็อาจจะไม่ได้ดอกเบี้ยที่มันถูกที่สุดแต่ว่าทางเว็บของคาร์มาน่าเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถขายได้ทุกอย่างนะไม่จำเป็นจะต้องซุปเปอร์คาร์อย่างเดียวรถญี่ปุ่นรถยุโรปสามารถขายให้ได้หมดแล้วอย่างนึงนะผมชอบส่วนตัวมากคือที่คาร์มาน่าเนี่ยเพื่อนๆเขาจะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้เรานะคือบางทีเราไปซื้อรถมือ2ใช่มั้ยเพื่อนๆเราไม่รู้ว่าเฮ้ยรถแท้หรือเปล่าเขาเคยมีอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่แท้หรือเปล่าซึ่งของพวกนี้เพื่อนถ้าพูดตรงเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถดูออกอยู่แล้วใช่มั้ยเราไม่จำเป็นต้องไปวัดดวงใครนั้นเพราะว่าที่คาร์มาน่านะครับเขาออกโปรแกรมใหม่จับมือกับออโต้แบ็คสามารถเอารถทุกคันที่เราสนใจนะไปตรวจสภาพแบบพรีเมียมได้แล้วเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกเราให้หมดเลยนะครับว่ารถคันเนี้ยส
ภาพเป็นยังไงเคยทำสีตรงไหนบ้างไม้แท้ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเพื่อนๆนี้มันสำคัญมากคือข้างนอกอ่ะจะทำไงให้สวยก็ได้ผมบอกว่าโอ้โหพี่คันนี้ไม่เคยชนครับเพื่อนๆจะรั่วใครจะซื้อจะขายนะครับก็ลองไปใช้บริการดูปลอดภัยหายห่วงสบายใจทุกฝ่ายครับผมส่วนออโต้แบ็กถ้าใครสนใจก็เป็นศูนย์ตรวจสภาพเพื่อนๆก็ลองเสิร์ชดูนะว่าตรงไหนใกล้ของเราก็เข้าไปที่นั่นแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ผมบอกว่าคามาน่าเนี่ยเขามีบริการจ่ายไฟแนนซ์ครบวงจรใช่ไหมบางครั้งเนี่ยรถติดไฟแนนซ์เราเนี่ยก็ไม่อยากจะเอาเงินทั้งก้อนเนี่ยไปปิดไฟแนนซ์ออกมาแต่ว่าทางคามาน่านะครับเขามีบริการ Fast Track ปิดไฟแนนซ์ให้เราคนซื้อได้รถไวคนขายได้เงินเร็วจบภายใน1วันโอ้โหดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะเพื่อนๆมันมีประโยชน์มากๆนะโดยเพราะผมในที่กำลังจะขายแล้วผมเชื่อว่าก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าในอนาคตเนี่ยจะซื้อหรือจะขายหรือเราจะไปดูรถให้เพื่อนเนี่ยเราก็ควรจะมีผู้ช่วยคอยดูแลเรานะเมื่อกี้นะเพื่อนๆผมก็พาเจ้ากบน้อยไปเก็บให้เรียบร้อยเพื่อรอกับเจ้าของใหม่คงไม่ได้เจอกันอีกทำเป็นหนังดราม่าไปนะเพื่อนๆไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราก็ได้มีเวลาดีๆร่วมกันนะโอ้ยทำไมพูดเหมือนแฟนเลยถือซะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ขับน่าจะให้คนอื่นที่เขาพร้อมอยากจะดูแลเนี่ยรับไปดูแลดีกว่าถ้าเกิดว่าใครถามผมเนี่ยการใช้งานจริงของเจ้า992เป็นรถที่ใช้งานง่ายมากนะเก็บของเยอะคือรถที่แรงมากนะ450ม้าคือตัวเลขมันดูไม่เยอะแต่ผมบอกเลยว่าใครที่มาลองจะตกใจหมดเพราะเวลาเหยียบทีไรมันจะวู้โอ้มันดูดเข้าไปเลยทุกคนแล้วการขับขี่พวงมาลัยเขาคมมากๆผมว่าถ้าใครชอบขับรถอะไม่ผิดหวังเลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆถามผมนะครับว่าถ้าเกิดเจ้ากบน้อย992เทียบกับ Lamborghini Huracan Evo เป็นยังไงเปรียบเทียบมีแล้วกันนะทัศนวิสัย Carrera ชนะถ้าพูดถึงการควบคุมรถอ่ะง่ายพอกันเจอเนินยากๆเนี่ยอะไรไปง่ายกว่า Carrera อยู่แล้วครับเพราะว่า Carrera ลิฟต์หน้าเขาเร็วมากนะ Lamborghini เนี่ยก็มีลิฟต์หน้าเหมือนกันแต่เวลายกเนี่ยช้ากว่า Carrera ประหยัดน้ำมัน Carrera ชนะอยู่แล้วจุของได้เยอะกว่า Carrera แน่นอนครับความเร้าใจเสียงกระหึ่มในการขับขี่ไม่ต้องถามนะครับผมให้ Lamborghini ราคาขายต่อผมก็คิดว่าต้องเป็น Carrera นะครับมาถึงอะไรบ้างที่ Lambo ชนะรูปทรงหน้าตาแล้วแต่คนมองส่วนตัวผมชอบทรงแบบ Lambo โอเคครับแล้วเพื่อนๆถามผมว่าอีกหน่อยเนี่ยจะซื้อตระกูล911มาอีกไหมถ้าผมเก็บเงินได้เยอะๆผมก็อยากได้911อยู่นะเพื่อนๆเพราะมันเป็นรถที่ดีมากในหมู่บ้านผมก็มี930 964ความก้าวหน้าของเครื่องนี้ในยุคนั้นของ Porsche เนี่ยก็จะใส่อยู่ในรถ911ในแต่ละเจเนเรชั่นซึ่งผมมองว่าเก่าแค่ไหนก็เท่ใครคิดเหมือนผมบ้างอ่ะหรือว่าเพื่อนๆมี911รุ่นไหนเห็นแล้วแบบโดนเลยก็มาลองคุยกันได้นะถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสซื้ออีกครั้งนึงเนี่ยผมอยากได้ตระกูลพวก GT3 อ่ะ เพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มทำงานมากขึ้นเราจะรู้เลยว่าไม่อยากได้รถสปอร์ตที่มันขับในชีวิตประจำวันได้เพราะชีวิตประจำวันผมขับรถคันอื่นส่วนตัวเนี่ยชอบขับกระบะเพราะมันบรรทุกของได้ใช่มั้ยไปทำงานไปลุยจบในกระบะคันเดียวหรืออาจจะเป็น BM X5 บรรทุกของได้เยอะพาทีมงานไปด้วยได้ครั้งไหนเนี่ยที่เราอยากจะไประเบิดพลังวันอาทิตย์อยากจะไปเรียกอะดรีนาลีนเนี่ยผมต้องการรถแทร็กอันนี้ก็เป็นมุมมองผมนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปเอาละครับเพื่อนๆสำหรับบล็อกวันนี้คงจบเท่านี้ถ้าใครสนใจรถของผมนะก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของคามาน่าหรือว่าติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรมาได้ที่เบอร์ดีนะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครอยากซื้อขายรถมือ2เนี่ยหรือว่าอยากจะตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้มันชัวร์ก่อนซื้อหรือว่ามีบริการจัดไฟแนนซ์ครบวงจรจบในที่เดียววันเดียวรู้เรื่องเนี่ยฝากคามาน่าไว้ด้วยครบจบในที่เดียวจริงๆนะคือมันเวิร์กนะผมเลยเอามาบอกต่อนะเอาละครับยังไงก็ตามครับขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ